เมื่อมีความขยันทุกอย่างจะง่ายไปหมดครับคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดมักจะเป็นคนที่ขยันที่สุดครับคติสอนใจจากฮาร์วาร์ดครับจะต้องเร็วและขยันกว่าคนอื่นจึงมีโอกาสลิ้มลองรสชาติแห่งความสำเร็จครับประโยคสุดคลาสสิกของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดครับเช่นการที่คนคนหนึ่งจะประสบความสำเร็จได้หรือไม่นั้นดูได้จากยามว่างของเขาครับเขาใช้เวลาไปอย่างเกิดประโยชน์หรือไม่หากคุณสามารถสละเวลาสัก2ชั่วโมงในตอนค่ำของทุกวันนะครับเพื่ออ่านหนังสือทบทวนบทเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทกปัญหารวมถึงฟังบรรยายต่างๆที่น่าสนใจคุณจะพบความเปลี่ยนแปลงของตัวเองครับและหากทำเช่นนี้ต่อเนื่องกันเป็นเวลาแรมปีความสำเร็จก็คงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมและนี่ก็สามารถบอกเราได้ว่าต้องขยันเท่านั้นจึงจะสร้างปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นและประสบความสำเร็จได้ครับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่กล่าวไว้ว่าความแตกต่างของคนอยู่ที่เวลาว่างครับคำพูดนี้เข้าใจไม่ยากเวลาทำงานของคนเราทุกคนแทบจะไม่ต่างกันเลยแรงกายที่เสียไปรวมถึงค่าตอบแทนที่ได้รับกลับมานั้นพอๆกันครับเช่นนี้แล้วหากต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ต้องลงทุนลงแรงให้มากขึ้นกว่าเดิมในขณะที่คนอื่นปล่อยเวลาว่างให้หมดไปกับเรื่องไร้สาระคุณกลับต้องใช้เวลานี้มานั่งอ่านหนังสือหรือฟังพอดแคสต์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะประสบความสำเร็จไงล่ะคนรุ่นใหม่วัยหนุ่มสาวทั้งหลายแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องการทำงานมากแต่เอาจริงๆทุกวันนี้หนุ่มสาวทั้งหลายวัยรุ่นก็รับผิดชอบเรื่องการงานแล้วเนาะแต่หลายคนมักลืมถึงเรื่องความสำคัญของการเก็บเล็กผสมน้อยครับบางคนหวังว่าสักวันจะต้องโบยบินไปแตะขอบฟ้าแต่ตอนที่เท้ายังเหยียบอยู่บนพื้นดินกลับไม่ขยันซะงั้นจนเวลาหนึ่งเมื่อเพื่อนรอบข้างประสบความสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันถึงจะรู้ว่าแท้จริงแล้วตัวเองนั้นไม่มีอะไรเลยความเป็นจริงนั้นพรสวรรค์ของเราไม่ได้ต่างจากคนอื่นเท่าไหร่นักเริ่มต้นก็ไม่ได้ช้ากว่าใครแต่ทำไมสุดท้ายกลับไม่ประสบความสำเร็จเหมือนคนอื่นเขาบางทีตอนนี้เราอาจคิดได้แล้วว่าตัวเราเองก็มีอุดมการณ์และปณิธานอันยิ่งใหญ่แต่กลับไม่มีความขยันเท่านั้นเองครับรอบๆตัวฉันมีเพื่อนหลายคนที่เป็นแบบนี้ฉันมักได้ยินนักศึกษาฮาร์วาร์ดพูดให้ฟังเสมอว่าเป็นประโยคยอดฮิตนะครับของคณาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดพูดเอาไว้ว่าหลังจากที่คุณเรียนจบไปแล้วไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนเวลาใดก็ตามหากคุณต้องการเป็นเสมือนปลาได้น้ำรวมถึงได้รับการยกย่องจากผู้อื่นช่วงเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยคุณจะต้องไม่เสียเวลาไปกับเรื่องไร้สาระแน่นอนผู้ที่สามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ย่อมต้องเป็นผู้ที่มีสติปัญญาล้ำเลิศและมีความตั้งใจศึกษาหาความรู้เพราะพวกเขารู้ดีว่าคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดมักจะเป็นคนที่ขยันที่สุดศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเล่าเรื่องที่ให้ข้อคิดเตือนใจกับบรรดานักศึกษาว่าในปีค.ศ.1903มีนักคณิตศาสตร์แห่งสมาคมคณิตศาสตร์ในนิวยอร์กคนหนึ่งชื่อว่าโคเขาสามารถแก้โจทย์คณิตศาสตร์สุดหินได้ในขณะที่ผู้คนกำลังชื่นชมความสามารถของเขานั้นชายคนหนึ่งก็ตะโกนบอกโคว่าคุณรู้ไหมว่าคุณเนี่ยคือคนที่ฉลาดที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาเลยได้รับคำชมแบบนี้โคก็ยิ้มเล็กน้อยแล้วตอบว่าผมไม่ได้ฉลาดอย่างที่คุณคิดหรอกผมก็แค่ขยันกว่าคนอื่นเท่านั้นเองคำตอบของโคเนี่ยเอาชายหนุ่มคนนั้นถึงกับงงเขายังกล่าวต่อว่าคุณรู้ไหมว่าผมใช้เวลาแก้โจทย์นี้นานแค่ไหนกันชายคนนั้นตอบว่า1อาทิตย์หรือเปล่าครับโคก็ยิ้มแล้วบอกใส่หน้าแล้วก็ไม่ใช่ชายคนนั้นก็ตอบอีกทีว่า1เดือนหรือเปล่าครับโคก็ยังใส่หน้าได้ยินแบบนี้ชายคนนั้นถึงกับอึ้งพร้อมกับกล่าวว่าพระเจ้าคุณคงไม่ได้ใช้เวลาเป็นปีหรอกนะโคตอบด้วยน้ำเสียงราบเรียบว่าคุณเดาผิดแล้วครับไม่ใช่1ปีแต่เป็นทุกวันอาทิตย์ตลอดระยะเวลา3ปีตั้งหากคำตอบของโคทำเอาทุกคนนิ่งเงียบไปตามๆกันครับเรื่องนี้ทำให้เราเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของความขยันและความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดนักศึกษาปริญญาเอกอาจจะต้องใช้เวลาอ่านหนังสือเล่มหนาถึง3วันติดต่อกันเพื่อที่จะเขียนรายงานหลายหมื่นตัวอักษรออกมาให้ได้ครับหากคุณมีโอกาสเข้ามาเดินเล่นอยู่ในมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดในช่วงเวลา 4:30 จะเห็นว่าไฟห้องสมุดเปิดสว่างเก้าอี้ทุกตัวเต็มไปด้วยนักศึกษาที่มานั่งอ่านหนังสือครับภายในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดขณะที่นักศึกษากำลังรับประทานอาหารอยู่นั้นอีกมือก็ไม่วายที่จะถือหนังสืออ่านด้วยหรือแม้กระทั่งจดเลคเชอร์พร้อมกันไปด้วยครับโรงพยาบาลในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดก็เช่นกันครับนักศึกษาที่รออยู่หน้าห้องตรวจจะไม่พูดคุยกับใครแต่จะก้มหน้าก้มตาอ่านหนังสือแทนอาจจะพูดได้ว่า
ทุกที่ในรั้วมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดเปรียบเสมือนห้องสมุดเคลื่อนที่ครับบรรยากาศการเรียนการสอนแบบนี้สามารถผลิตบัณฑิตที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ถึง8คนครับรวมถึงเจ้าของรางวัลโนเบลอีก47คนจึงไม่ใช่เรื่องแปลกนักดังนั้นฉันอยากบอกให้กับคนรุ่นใหม่วัยหนุ่มสาวทั้งหลายว่าหากต้องการประสบความสำเร็จก็ต้องพยายามให้มากขึ้นต้องเชื่อว่าหว่านพืชอย่างไรก็ย่อมได้ผลเช่นนั้นผู้ที่ประสบความสำเร็จนั้นมักจะเป็นผู้ที่มุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเสมอเคล็ดลับความสำเร็จจากฮาวาร์ดครับฉันจำได้ว่ามีศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดท่านหนึ่งพูดไว้ตอนที่เดินทางมาเยือนประเทศจีนว่าในทุกๆวันเด็กส่วนใหญ่ใช้เวลาเรียนหนังสือที่โรงเรียนไม่แตกต่างกันมากนักแต่จะจัดการเวลาว่างที่เหลืออย่างไรเพื่อให้นักเรียนของตัวเองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนี่เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ผลการเรียนของเด็กแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันครับหากคุณต้องการสอบติดมหาวิทยาลัยในฝันเพื่อที่จะได้ประกอบอาชีพที่ดีในอนาคตการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งครับแน่นอนว่าการใช้เวลาว่างพัฒนาการเรียนของตนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั้นไม่ใช่การทำแบบสุ่ม4สุ่ม5ครับจะต้องทำอย่างมีขั้นตอนปกติแล้วสมองคนเราจะปลอดโปร่งและทำงานได้ดีในช่วงเช้าและหัวค่ำครับช่วงเวลานี้จึงเหมาะแก่การท่องจำต่างๆเช่นท่องจำบทเรียนท่องจำศัพท์นะครับเมื่อคุณอารมณ์ดีความคิดโลดแล่นคุณสามารถจัดตารางอ่านหนังสือวิชาที่แสนน่าเบื่อได้ครับรวมถึงวิชาที่ไม่ได้โปรดปรานแต่เมื่อสมาธิของคุณเริ่มแตกสั้นความตั้งใจจดจ่อลดลงช่วงเวลานี้เหมาะกับการอ่านหนังสือวิชาการที่คุณชื่นชอบและมีเนื้อหาไม่หนักมากจนเกินไปครับแต่ที่ต้องระวังก็คือคุณควรจัดตารางการอ่านหนังสือแนววิทยาศาสตร์และศิลปะสลับกันไม่ควรจัดวิชาที่มีเนื้อหาคล้ายกันหรือใกล้เคียงกันรวมเข้าไว้ด้วยกันครับผมฉันมักจะได้ยินเด็กนักศึกษาบ่นอยู่เสมอว่าผมไม่ได้มีพรสวรรค์ไม่ได้ฉลาดเหมือนคนอื่นนี่ไม่ว่าผมจะขยันแค่ไหนผลลัพธ์ที่ได้ก็ไม่มีทางดีเหมือนคนอื่นหรอกผมเนี่ยโชคร้ายจริงๆนะครับสวรรค์ช่างไม่ยุติธรรมเอาเสียเลยได้ยินแบบนี้ฉันมักคิดหาคำตอบอยู่เสมอว่าแท้จริงแล้วสวรรค์ไม่ได้มีความยุติธรรมหรือตัวเขาเองไม่มีความพยายามมากพอกันแน่ครับบางทีแค่ก้าวไปในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็หาคำตอบที่แท้จริงได้แล้วจากพฤติกรรมของนักศึกษาที่อธิบายเหตุผลว่าอัจฉริยะเกิดจากความขยันได้เป็นอย่างดีครับนั่นเป็นเพราะพวกเขารู้ดีว่าไม่ใช่พรสวรรค์แต่เป็นความขยันต่างหากที่ทำให้ตนเองประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนครับเหมือนกับที่เรอนัวนะครับจิตรกรผู้ยิ่งใหญ่เคยกล่าวเอาไว้ว่าสมมุติว่าคุณไม่ได้ฉลาดเหมือนคนอื่นแล้วก็ไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรถ้าอย่างนั้นคุณต้องใช้ความขยันมาเติมเต็มในสิ่งที่คุณยังขาดหายไปไงหากคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ว่าจะทำอะไรจะดูราบรื่นไปหมดซึ่งความขยันนี่เองเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จคนเก่งระดับอัจฉริยะหากไม่ตั้งใจเรียนก็ไม่ต่างอะไรจากคนธรรมดาส่วนคนธรรมดาหากไม่ตั้งใจเรียนชีวิตนี้ก็คงไม่มีวันประสบความสำเร็จด้วยเป็นที่รู้กันว่ามหาวิทยาลัยฮาวาร์ดเป็นแหล่งรวมอัจฉริยะทั้งหลายครับในรั้วแห่งนี้เราจึงไม่เห็นคนเกียจคร้านที่ปล่อยเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์นักศึกษาฮาวาร์ดทุกคนล้วนมีแต่ความขยันกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคนที่มีสติปัญญาล้ำเลิศหรือคนที่มีสติปัญญาธรรมดาครับเจ้าเสี่ยวหลานนะครับหนึ่งในคณะรัฐมนตรีเชื้อสายจีนคนแรกในสหรัฐอเมริกาครับย้อนรำลึกถึงความหลังที่ตนเองศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดด้วยความผูกพันเป็นอย่างยิ่งพูดถึงตอนการเรียนครับเจ้าเสี่ยวหลานเนี่ยนับว่าเป็นเด็กเรียนดีคนหนึ่งครับเธอไม่เพียงอาศัยพรสวรรค์ที่มีติดตัวมาเท่านั้นแต่ยังมีความขยันหมั่นเพียรอยู่สม่ำเสมอตอนที่เจ้าเสี่ยวหลานเนี่ยมาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาใหม่ๆเธอไม่รู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษแม้แต่คำเดียวครับแต่พ่อแม่เธอกลับให้เธอเข้าเรียนในระดับชั้นประถม3ครับร่วมกับนักเรียนชาวอเมริกันตอนนั้นเธอทำได้เพียงจดเนื้อหาที่คุณครูสอนลงในสมุดพอตอนค่ำพ่อกับแม่ก็จะช่วยแปลภาษานะครับเป็นภาษาจีนอะไรแบบนี้เพื่อให้เธอเข้าใจได้ง่ายขึ้นครับขณะเดียวกันพ่อกับแม่ยังสอนให้เธอท่องอักษรภาษาอังกฤษโดยใช้เวลาว่างของแต่ละวันสอนภาษาอังกฤษให้กับเธอครับเป็นที่กล่าวขานทั่วโลกว่าสาขาที่เข้าเรียนยากที่สุดของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดก็คือสาขาหลักสูตร MBA ของคณะบริหารธุรกิจครับผู้ที่สอบเข้าเรียนได้ส่วนใหญ่จะเป็นบัณฑิตเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยชื่อดังครับเมื่อเข้าไปเรียนแล้วในบรรยากาศการเรียนก็เต็มไปด้วยการแข่งขันหากคุณไม่มีความตั้งใจอย่างเต็มที่ก็อาจจะถูกคัดออกได้ครับหลังจากเรียนจบปริญญาตรีแล้วเจ้าเสี่ยวหลานเนี่ยได้รับเลือกให้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทครับคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยชื่อดังมากมายอาทิเช่นมหาวิทยาลัยชิคาโก้วอตันสคูลครับรวมถึงมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดด้วยแต่เธอก็ยังมีความหวังว่าจะได้เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในความฝันของเธอนะครับก็คือมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดครับแม้ว่าอัตราการรับนักศึกษาหญิงในแต่ละปีจะมีเพียง 5% เท่านั้นครับวันที่15เมษายนค.ศ. 1977ครับ
เจ้าเสี่ยวหลานได้เป็นหนึ่งในนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกครับให้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร MBA ของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดครับระยะเวลา2ปีที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเธอได้สัมผัสกับบรรยากาศการเรียนที่เต็มไปด้วยการแข่งขันในแต่ละวันเนี่ยอาจารย์จะไม่สอนครับและไม่มีตำราด้วยแต่จะให้โจทย์นักศึกษา3ข้อเพื่อไปหาคำตอบครับการบ้านในแต่ละวันคือต้องไปทำความเข้าใจและแก้โจทย์ปัญหาทั้ง3ข้อนี้ให้ได้การเรียนการสอนด้วยวิธีเช่นนี้หากนักศึกษาไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนล่วงหน้าอาจารย์จะเรียกชื่อให้ตอบคำถามโดยต้องตอบให้ได้อย่างชัดเจนครับเจ้าเซียวหลานเนี่ยยังจำได้แม่นเลยตอนเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดนั้นต้องเข้าเรียนตอน8โมงเช้านะครับถึงบ่าย2ครึ่งทุกวันหลังจากเลิกเรียนแล้วก็ไม่ได้พักผ่อนเพราะต้องแก้โจทย์3ข้อที่อาจารย์ให้ไว้จึงต้องไปหาข้อมูลที่ห้องสมุดครับโจทย์ในแต่ละข้อเนี่ยใช้เวลาหาคำตอบมากกว่า3ชั่วโมงครับดังนั้นกว่าจะได้พักผ่อนก็ปาไปตี1ตี2แล้วแม้ว่าการเรียนในมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดจะเหนื่อยเกินบรรยายครับแต่เป็นช่วงเวลาที่เจ้าเสี่ยวหลานได้เรียนรู้มากมายเนื่องจากอาจารย์ทุกคนในมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดล้วนแล้วแต่เป็นผู้มากความรู้มากความสามารถครับส่วนใหญ่มีตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์และยังเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทชื่อดังระดับโลกดังนั้นคณาจารย์ทั้งหลายครับนอกจากจะเก่งในทางทฤษฎีแล้วนะครับยังมีประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงอย่างโชคโชนด้วยจากคำสั่งสอนของบรรดาอาจารย์ทั้งหลายนะครับบวกกับความขยันหมั่นเพียรของเธอก็ทำให้เธอกลายเป็นหญิงสาวผู้มีความสามารถและความเป็นผู้นำสูงครับเจ้าเสี่ยวหลานได้รับเลือกเป็นตัวแทนนักศึกษาในการกล่าวคำอำลาในพิธีสำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดครับนับเป็นนักศึกษาที่เป็นหญิงชาวเอเชียคนแรกที่ได้รับเกียรตินี้ครับเจ้าเสี่ยวหลานถือเป็นผู้มีพรสวรรค์คนหนึ่งช่วงเวลาที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดนั้นเธอมีความขยันความพยายามไม่น้อยอาจเป็นเพราะความทุ่มเทอย่างเต็มที่ทำให้หญิงสาวที่เขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวเนี่ยกลายมาเป็นมหาบัณฑิตจากรั้วมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดรวมถึงคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเชื้อสายจีนคนแรกในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาครับฉันคิดว่าความขยันเนี่ยใครๆก็เข้าใจดีแต่คนที่สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้เนี่ยกับมีไม่มากความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาและเรียนสามารถทำให้คนเรากลายเป็นผู้มากความรู้ในเรื่องนั้นครับเพราะว่าในความขยันนั้นแฝงไปด้วยความพยายามและความอดทนรวมทั้งความกล้าหาญและสติปัญญาหากสามารถรวมเอาสิ่งเหล่านี้เข้าไว้ด้วยกันแล้วนำทั้งหมดออกมาปฏิบัติได้จริงเช่นนี้แล้วคุณถือกุญแจความสำเร็จไว้ในมือแล้วล่ะคุณอยากประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นหรือไม่หากคำตอบคือใช่ถ้าอย่างนั้นก็จงตั้งใจเรียนคติพจน์ประโยคนี้ของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดถือเป็นแรงกระตุ้นให้เจ้าเสี่ยวหลานมุ่งมั่นที่จะก้าวต่อไปครับและในที่สุดเธอก็ประสบความสำเร็จฉันอยากให้คติพจน์นี้เป็นแรงผลักดันให้กับคนวัยหนุ่มสาวทั้งหลายในการมุ่งหน้าต่อไปพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องครับไม่ว่าจะเป็นคนที่มีสติปัญญาดีหรือไม่ขอแค่มีความขยันหมั่นเพียรก็ถือว่ามีโอกาสทัดเทียมผู้อื่นแล้วเมื่อคุณขยันสมองของคุณก็จะดีขึ้นความเหน็ดเหนื่อยแลกมาซึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจเสมออย่างน้อยคุณก็น่าจะรู้ดีว่าความสำเร็จไม่มีทางเกิดขึ้นกับคนที่เกียจคร้านหรอกพ่อแม่ผู้ปกครองหลายท่านคงปวดหัวกับบุตรหลานวัยมัธยมศึกษาที่ตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสือทั้งวันทั้งคืนแต่ผลการเรียนกลับไม่โดดเด่นปัญหานี้ถือเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกจริงๆความจริงคือการตั้งใจเรียนไม่ใช่การอ่านหนังสืออย่างเอาเป็นเอาตายแต่การเรียนด้วยวิธีที่ถูกต้องตั้งหากโดยมีความขยันหมั่นเพียรเป็นพื้นฐานต่อไปนี้เป็นสิ่งที่คณาจารย์แห่งฮาวาร์ดแนะนำวิธีการเรียนให้กับนักศึกษาครับเวลาที่คุณตั้งใจเรียนอย่าตั้งหน้าตั้งตาเรียนเพียงอย่างเดียวครับควรจะรู้จักวิธีการสรุปผลในขณะเดียวกันก็ต้องหมั่นศึกษาเทคนิคการเรียนที่มีประสิทธิภาพจากผู้อื่นและหาวิธีเรียนที่เหมาะสมกับตัวเราเองมากที่สุดจึงจะสามารถเรียนได้ดีครับมิเช่นนั้นแล้วก็คงยากที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นฉันเห็นด้วยกับวิธีการนี้เพราะการเรียนที่มีประสิทธิภาพนั้นไม่ใช่อ่านหนังสืออย่างเอาเป็นเอาตายต้องมียืดหยุ่นบ้างจงมุ่งมั่นให้ถึงที่สุดไม่ใช่แค่พยายามครับขอเพียงมุ่งมั่นให้ถึงที่สุดคุณก็จะพบกับความสำเร็จแล้วสำหรับคนหนุ่มสาวทั้งหลายนะครับการมุ่งมั่นตั้งใจเรียนถือเป็นหนทางเดียวที่สามารถเพิ่มพูนความรู้ของตนเองให้มากขึ้นได้แต่แบบไหนถึงจะเรียกว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนครับคนทุกคนต่างก็มีคำตอบแตกต่างกันออกไปครับจำได้ว่าตอนไปฟังบรรยายวิชาการมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยพูดกับฉันด้วยน้ำเสียงท้อแท้ว่าเรื่องการเรียนนั้นผมมุ่งมั่นอย่างเต็มที่แล้วแต่ว่าไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนสุดท้ายผลที่ออกมาก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ผมหวังไว้อะตอนนั้นฉันไม่ได้คิดวิเคราะห์ปัญหาของเด็กคนนี้อย่างจริงจังครับแต่กลับเล่านิทานที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดีในรั้วมหาวิทยาลัยให้ฟังเพื่อเป็นการเตือนสติเขานิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนายพรานคนหนึ่งครับที่พาสุนัขของเขาเข้าไปล่าสัตว์ในป่าในช่วงเวลาโพเพนายพานหินกระต่ายป่าตัวหนึ่งเขาจึงยิงธนูไปที่ขาหลังของมันครับแล้วสั่งให้สุนัขตัวที่พามันเนี่ยวิ่งไล่ครับแต่สุนัขของเขากลับจับกระต่ายมาไม่ได้
นายพานถามด้วยความโกรธว่ากระต่ายป่าตัวนั้นหนีไปไหนแล้วล่ะสุนัขตัวนั้นได้แต่ร้องค่ำครวญครับเสียงหงอยอยู่บนพื้นนายพานเห็นดังนั้นจึงเข้าใจว่ามันจะต้องบอกว่าเออข้าตำอย่างเต็มที่แล้วนะเจ้านายนะครับแต่สุดท้ายข้าก็จับตัวกระต่ายป่าตัวนั้นมาไม่ได้ส่วนกระต่ายป่านะครับพอกลับถึงถ้ำของมันบรรดาญาติๆของมันถามด้วยความร้อนใจว่าเจ้าได้รับบาดเจ็บนี่เจ้าสุนัขตัวนั้นไล่กวดเจ้าอย่างเอาเป็นเอาตายแล้วนี่เจ้าหนีเอาชีวิตรอดมาได้ยังไงกระต่ายป่าตอบว่าสุนัขตัวนั้นมันพยายามไล่อย่างเต็มที่ตัวข้าเองก็พยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดอย่างสุดกำลังเช่นกันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ว่าเราจะเรียนอะไรหรือทำอะไรก็ตามขอเพียงมีความตั้งใจจริงและพยายามทำมันให้เต็มที่พัฒนาความสามารถของตัวเองให้มากๆยิ่งขึ้นเช่นนี้แล้วก็ไม่มีอะไรที่เราเรียนรู้ไม่ได้หรือทำไม่ได้แล้วล่ะลองย้อนกลับไปมองเด็กหนุ่มคนนั้นนะครับบางทีเขาอาจจะมีความพยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่แล้วแต่ยังไม่แสดงความสามารถของตนเองออกมาทั้งหมดหรืออาจจะยังมีความเกียจคร้านในการเรียนอยู่บ้างครับสมองของคนเราเนี่ยเปรียบเสมือนคลังสมบัติขนาดใหญ่ครับทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่าสมองของคนเราเนี่ยสามารถสะสมข้อมูลได้เท่ากับหนังสือจำนวน500ล้านเล่มครับซึ่งมากกว่าจำนวนหนังสือทั้งหมดที่มีในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเสียอีกแต่ทว่าคนเราส่วนใหญ่ใช้สมองเพียง 5% เท่านั้นครับพูดอีกอย่างก็คือหากคนเราใช้สมองได้อย่างเต็มความสามารถความสามารถของเราจะไม่ด้อยไปกว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เลยครับมีคนพูดเปรียบเทียบไว้ว่าพลังงานที่มีอยู่ในสมองของคนเรานั้นสามารถทำให้หลอดไฟขนาด40วัตต์สว่างได้ครับดังนั้นหากเราตั้งใจทำอะไรสักอย่างแล้วผลที่ออกมามันไม่เป็นดั่งที่หวังอาจจะเป็นเพราะวิธีการนั้นยังไม่ถูกหรือไม่ก็ยังไม่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจนถึงที่สุดนั่นเองครับปี2004ครับคาร์เตอร์เนี่ยเรียนจบจากคณะบริหารธุรกิจของฮาร์วาร์ดครับหลังจากเรียนจบไม่นานเขาได้ทำงานบริษัทชั้นนำนะครับวันแรกที่เริ่มงานนะครับหัวหน้าให้เขาเล่าเรื่องอะไรก็ได้เกี่ยวกับตัวเองนะครับที่คิดว่าน่าสนใจคาร์เตอร์ได้เล่าเรื่องผลการเรียนของตนนะครับเมื่อครั้งเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดด้วยความภาคภูมิใจว่าคะแนนรวมของผมนะครับอยู่อันดับที่14จากนักศึกษาทั้งหมดหลายร้อยคนทั้งมหาวิทยาลัยครับคาร์เตอร์คิดว่าหัวหน้าฟังแล้วจะชื่นชมแต่กลับถามว่าทำไมผลการเรียนถึงไม่อยู่ในอันดับ1คุณตั้งใจเรียนเต็มที่ได้ยินแบบนี้ทำเอาคาร์เตอร์พูดไม่ออกเลยครับเป็นผมก็คงพูดไม่ออกอะอะไรวะหลังจากนั้นเขาเริ่มเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองครับและจดจำคำพูดของหัวหน้าคนนี้ไว้เสมอจากนั้นเขาให้กำลังใจตัวเองมาโดยตลอดครับมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามครับและในที่สุดคาร์เตอร์ก็ประสบความสำเร็จครับเขาได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็น CEO ของบริษัทภายในระยะเวลาแค่3ปีเท่านั้นนอกจากนี้เขาก็ยังเขียนหนังสือชีวประวัติของตัวเองนะครับเพื่อให้กำลังใจและเตือนใจผู้คนว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามครับต้องมีความมุ่งมั่นและพยายามอย่างเต็มที่ความสำเร็จของคาร์เตอร์ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่เกิดจากความมุ่งมั่นพยายามแสดงกำลังความสามารถของตนออกมาอย่างเต็มที่ฉันอยากบอกกับคนวัยหนุ่มสาวทั้งหลายว่าสิ่งที่พยายามทุ่มเทไปกับสิ่งที่ได้รับกลับมานั้นน่ะมักเท่าเทียมกันเสมอเมื่อคุณรู้สึกว่ามีความกดดันในเวลาเรียนนั่นอาจเป็นเพราะคุณยังไม่มีความมุ่งมั่นจนถึงที่สุดนั่นเองความพยายามกับการมุ่งมั่นให้ถึงที่สุดต่างกันตรงที่ว่าความพยายามนั้นเป็นการแสดงความสามารถของตนออกมาเพียงอย่างเดียวแต่การมุ่งมั่นให้ถึงที่สุดนั้นคือการแสดงความสามารถของตนออกมาจนถึงที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับสุภาษิตบทหนึ่งที่ว่าประตูเปิดประตูปิดมอดจะไม่กินประตูที่ไม่มีการใช้งานมักจะถูกพวกมอดกัดกินพูดให้เข้าใจง่ายอีกอย่างหนึ่งก็คือของที่มีการใช้อย่างสม่ำเสมอมักจะไม่พังง่ายๆครับสมองของคนเราก็เช่นกันหากมีการใช้อย่างสม่ำเสมอก็จะทำให้ฉลาดยิ่งขึ้นสมองของคนเราเหมือนกับคลังที่ใช้เก็บความรู้นะครับขนาดใหญ่มากซึ่งความรู้ที่คนคนหนึ่งสามารถเรียนรู้นั้นได้มีไม่จำกัดครับหากสมองของคนเราไม่มีการใช้งานเซลล์สมองก็จะเสื่อมไปตามเวลาเราจึงมักได้ยินคำพูดที่ว่าสมองยิ่งใช้ยิ่งฉลาดครับคนในวัยหนุ่มสาวอยู่ในช่วงที่สมองทำงานได้ดีมากๆครับหากปล่อยให้สมองอยู่นิ่งโดยไม่มีการใช้งานเป็นเวลานานก็อาจจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของสมองลดลงครับดังนั้นคนวัยหนุ่มสาวควรมีวิธีการบริหารสมองอย่างไรเพื่อให้เรียนรู้และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับเคล็ดลับจากนักศึกษามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดก็คือมี5ข้อนะครับข้อ1ตั้งใจเรียนทุกวิชาเลยข้อ2พยายามใช้สมองคิดแก้ปัญหาให้มากที่สุดข้อ3นำทฤษฎีที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงๆครับข้อ4เรียนรู้ไปพร้อมๆกับการคิดหาประสบการณ์ที่ได้จากชีวิตจริงครับข้อ5แลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆกับเพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์อยู่เสมอครับแม้แต่เรื่องเล็กๆก็ต้องพยายามอย่างเต็มที่ครับผู้ที่ทำเรื่องใหญ่ได้สำเร็จย่อมไม่ปฏิเสธเรื่องเล็กๆตอนเด็กๆพ่อแม่มักจะสอนเราว่าหากต้องการประสบความสำเร็จต้องทำเรื่องใหญ่ก่อนฉันสงสัยมาตลอดว่าเรื่องแบบไหนกันนะที่เรียกว่าเรื่องใหญ่แบบที่พ่อแม่พูดอ่ะบางทีอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องเรียนให้ได้คะแนนโดดเด่นกว่าเพื่อนได้รับคำชมเชยจากอาจารย์มีเกียรติบัตรติดอยู่เต็มผนังบ้านหรือเปล่าการมุ่งมั่นตั้งใจเรียนแน่นอนว่าย่อมต้องเป็นเรื่องใหญ่แต่หากโมแต่ให้ความสำคัญกับเรื่องเรียนโดยไม่ใส่ใจเรื่องอื่นๆก็คงยากที่จะประสบความสำเร็จครับ
ในชั้นเรียนของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดอาจารย์มักพูดกับนักศึกษาว่าคุณต้องมุ่งมั่นตั้งใจเรียนในการศึกษาเล่าเรียนในขณะเดียวกันก็ต้องไม่มองข้ามเรื่องอื่นๆในชีวิตด้วยเพราะเรื่องเหล่านั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จครับแน่นอนว่าคนรอบข้างเรามักจะมีคนที่มัวแต่ให้ความสำคัญกับเรื่องใหญ่ๆโดยมองข้ามเรื่องเล็กๆไปและสุดท้ายก็กลายเป็นคนที่ไม่ประสบความสำเร็จครับเส้นทางแห่งความสำเร็จควรจะเริ่มจากลงมือทำในเรื่องเล็กๆแล้วค่อยพุ่งชนเป้าหมายใหญ่ๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือเรื่องอื่นๆในชีวิตครับมองปัญหาต้องมองให้รอบด้านจะทำอะไรก็ต้องใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพูดอีกอย่างก็คือเวลาที่คุณมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียนอย่าคิดแต่จะทำเป้าหมายใหญ่ๆเท่านั้นเรื่องเล็กๆก็ต้องพยายามทำให้เต็มที่เพราะในการเรียนหรือการใช้ชีวิตนั้นผู้คนที่พบเจอความคิดหรือคำสอนอะไรแปลกๆใหม่ๆสามารถนำมาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้ทั้งนั้นนะครับมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการรับสมัครงานที่เคยเป็นข่าวแล้วก็ลงหนังสือพิมพ์มาแล้วเรื่องมีอยู่ว่าบริษัทระหว่างประเทศขนาดใหญ่แห่งหนึ่งกำลังรับสมัครนะครับพนักงานด้านเทคนิค10คนแรกที่มาสมัครล้วนแต่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลกครับหนึ่งในนั้นก็มีจบจากฮาร์วาร์ดด้วยเนื่องจากตำแหน่งที่สมัครนี้ได้บรรจุเข้าไปในทีมเดียวกับหัวหน้างานครับดังนั้นค่าตอบแทนในตำแหน่งนี้นะครับสูงมากเป็นที่หมายตาของผู้สมัครหลายคนอีก3วันถึงจะมีการประกาศชื่อนะครับผู้ที่ได้รับเลือกคัดเลือกอะไรแบบนี้แต่ผู้สมัครคนที่จบจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกลับไม่รู้สึกตื่นเต้นเลยเพราะเขารู้ดีว่าผู้สมัครคนอื่นๆเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นหัวกะทิทั้งนั้นเขาจึงทำได้เพียงตั้งใจทำงานที่ตัวเองต้องรับผิดชอบอยู่แล้วแล้วก็มุ่งมั่นต่อไปก็แค่นั้นครับในช่วงนี้พนักงานทุกคนในบริษัทต่างก้มหน้าก้มตาทำงานอย่างขมักเม้นครับพอถึงช่วงเลิกงานทุกคนพากันบิดขี้เกียจสลัดความปวดเมื่อยในการทำงานมาทั้งวันครับแต่พนักงานคนที่จบมาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดคนนี้กลับไม่เหมือนคนอื่นเขาสังเกตว่าเพื่อนร่วมงานหลายคนเนี่ยพอเลิกงานแล้วก็ลืมปิดคอมพิวเตอร์ครับลืมปิดไฟในห้องทำงานอะไรแบบนี้ดังนั้นก่อนกลับบ้านเขาจึงตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ไฟและเครื่องปรับอากาศเนี่ยในห้องทำงานปิดเรียบร้อยแล้วหรือเปล่านะครับเขาก็ค่อยกลับที่หลังคนอื่นเวลา3วันผ่านไปรวดเร็วครับตอนที่ผู้จัดการฝ่ายบุคคลประกาศว่าผู้สมัครคนที่จบจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดผ่านการคัดเลือกพนักงานคนอื่นๆต่างพากันงงไปตามๆกันครับพูดกันตามความจริงครับผู้สมัคร10คนเนี่ยต่างเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะครับแต่ทำไมท้ายที่สุดแล้วพนักงานคนที่จบจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกลับได้รับการคัดเลือกนะผู้จัดการฝ่ายบุคคลยิ้มแล้วก็พูดว่าสาเหตุที่เขาได้รับการคัดเลือกนั้นก็เพราะว่าเขาใส่ใจเรื่องเล็กๆครับที่คนอื่นมักจะลืมให้ความสำคัญนั่นเองเรื่องเล็กๆที่ว่านี้ความจริงใครก็ทำได้แต่คนส่วนใหญ่จะละเลยกันหรืออาจจะไม่มีใครเห็นความสำคัญครับแต่ผมอยากจะบอกกับทุกคนว่าคนที่ใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนั้นถึงจะเรียกได้ว่าเป็นพนักงานที่ดีเพราะเรื่องเล็กๆถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำเรื่องใหญ่ให้สำเร็จได้พนักงานคนที่จบจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดคนนี้ช่างโชคดีจริงๆแต่ความโชคดีนั้นมาจากความขยันครับมุ่งมั่นและการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของเขานั่นเองพนักงานหลายคนในบริษัทใหญ่ๆปัจจุบันนะครับมักคิดว่าต้องแสดงความสามารถโดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานคนอื่นหรือเปล่านะครับถึงจะได้รับการยอมรับจากหัวหน้าแต่กลับละเลยไม่ใส่ใจนะครับหรือว่าไม่ยอมสนใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงแล้วคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยต่างหากจึงกลายเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จได้ครับฉันเคยเตือนคนรุ่นใหม่วัยหนุ่มสาวนะครับรอบๆตัวได้ว่าในขณะที่เรามุ่งมั่นตั้งใจเรียนนั้นต้องไม่ลืมใส่ใจในเรื่องเล็กๆด้วยอาทิเช่นบทความดีๆที่เคยอ่านโจทย์ปัญหานะครับรับสมองหรือคำพูดดีๆของอาจารย์เงี้ยผู้ที่สามารถทำเรื่องใหญ่ได้สำเร็จนั้นมักจะเป็นผู้ที่ไม่ละเลยเรื่องเล็กๆน้อยๆนอกจากนี้การเรียนหรือการใช้ชีวิตนั้นเรื่องใหญ่ๆมักมีไม่มากส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเล็กๆหลายเรื่องและมันสะสมกันใช่ไหมดังนั้นเราควรจะให้ความสำคัญกับเรื่องเล็กๆเหล่านั้นนะครับอย่าให้มันสะสมมากจนกลายเป็นภูเขากองโตครับและในท้ายที่สุดจะกลายเป็นอุปสรรคขัดขวางความสำเร็จของคุณครับฉันเห็นเด็กรุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นตั้งใจเรียนหลายคนพวกนี้ไม่ใส่ใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆในบางทีครับไม่ให้ความสำคัญกับการทบทวนบทเรียนหรือการเขียนตัวอักษรที่ถูกตามหลักภาษารวมถึงความถูกต้องในการคำนวณซึ่งอาศัยแค่ความมุ่งมั่นตั้งใจแบบนี้ไม่ได้ทำให้ผลการเรียนของพวกเขาพัฒนาขึ้นเลยนะครับสุดท้ายกลับกลายเป็นอุปสรรคในการเรียนเรื่องเล็กๆที่หลายคนมักมองข้ามคืออะไรเรื่องเล็กเป็นพื้นฐานความสำเร็จของเรื่องใหญ่ครับแสดงถึงความสามารถในการใส่ใจในเรื่องละเอียดอ่อนของมนุษย์เรามักจะพูดกันว่าต้องตั้งใจเรียนมีความละเอียดรอบคอบนี่คือเหตุผลที่ต้องพยายามตั้งใจทำในเรื่องเล็กๆครับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมักให้ความสำคัญในการฝึกฝนนักศึกษาครับให้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องเล็กๆเช่นก่อนเข้าเรียนนักศึกษาต้องเตรียมหนังสือเรียนนะคะปากกาสมุดจดและอุปกรณ์ทางการเรียนต่างๆให้เรียบร้อยในขณะเรียนก็ต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนเป็นอย่างดีหลังเลิกเรียนแล้วต้องตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จรวมถึงต้องแบ่งเวลาในการทบทวนบทเรียนให้เหมาะสมครับสรุปก็คือ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาวาดต้องมีความขยันในการศึกษาเล่าเรียนขณะเดียวกันก็ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องเล็กๆด้วยเช่นกันนะครับถึงจะประสบความสำเร็จในการเรียนได้นั่นเอง